พรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านสงบก่อนแล้วค่อยทำสมาธิแต่จะเป็นสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยญาณวิปัสสนาญาณสงบก่อนด้วยการทำจิตทำใจให้เบิกบานให้วิเวกและผ่องใสให้ทำใจเนี่ยอาโยมทำใจให้วิเวกเบิกบานผ่องใสจิตก็สงบละและจิตที่สงบเนี่ยคือจิตที่จะไปสู่จิตเดิมแท้ของเราเราให้ตั้งสติอยู่กับจิตที่สงบเนี่ยเห็นตัวเองนั่งเห็นตัวเองขยับมีสติอยู่กับจิตที่สงบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสงบมากขึ้นเพราะเขามีสติและมีสติอยู่ที่สงบเนี่ยเขาจะเห็นตามที่มันเป็นจริงเขาเห็นอะไรแล้วก็มีสติคอยมองคอยติดตามเขาเห็นกายนั่งแล้วก็มองกายนั่งเห็นลมหายใจแล้วก็เห็นลมหายใจคือวันนี้ต้องให้เห็นก่อนเห็นจากความสงบเพราะถ้าเราดูก่อนเนี่ยเราจะดูออกนอกความสงบหมดเลยแล้วจะกลับเข้าไปสู่ความสงบนี่ใช้เวลานานมากเลยเพราะนั้นอย่าเพิ่งดูลมหายใจให้สงบก่อนแล้วสงบเขาเห็นอะไรแล้วก็มองอันนั้นใช้คำว่ามองเพราะถ้าดูมันจะจ้องออกไปมากไปเอาแค่มองโอเคไหมเพราะนั้นโยมก็สงบก่อนได้ไหมสงบด้วยการทำใจให้เบิกบานผ่องใสให้ใจเบิกบานผ่องใสเบิกบานผ่องใสผ่องบานผ่องใสยิ้มยิ้มยิ้มเบิกบานเบิกบานสบายใจสบายอกสบายใจหัวเราะก็ได้หัวเราะก็สงบละโอเคนะพอหัวเราะแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ้มน้อยหัวเราะนี่ดีนะทำให้สลัดความคิดออกไปได้เร็วพอหัวเราะปั๊บมีใครหัวเราะแล้วฟุ้งซ่านไหมและตอนนี้ก็สำรวมละหัวเราะทีเดียวพอไม่ต้องหัวเราะหลายทีนะทีเดียวพอแล้วก็สำรวมละตอนนี้ก็สำรวมละเพราะมันสลัดออกมาเลยโยนก็ทนทิ้งหมดเลยเวลาหัวเราะเนี่ยโอเคนะแล้วเราก็อยู่กับความสงบข้างในหลังจากหัวเราะเนี่ยมันโยนออกไปหมดเลยแล้วเราอยู่กับความสงบข้างในพออยู่กับความสงบข้างในความสงบข้างในเราก็จะเหมือนจิตของเราเองนั่นแหละที่เขาเห็นร่างกายยิ่งสงบมากยิ่งเห็นชัดยิ่งสงบมากยิ่งมีปัญญาโอเคนะยิ่งสงบมากยิ่งเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดโยมไม่ต้องไปเริ่มต้นไปนั่งว่าจะกำหนดดูตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียนเองจิตเขาเรียนเองเพราะว่าเขาอยู่กับร่างกายมานานเนี่ยเขาไม่เคยเรียนเลยจิตโยมอยู่กับร่างกายมานานนี่เขาไม่เลยเรียนเลยเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้อายุเท่านี้แก่แล้วมากขึ้นมากขึ้นเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาเหลือน้อยพอเราบอกว่าสงบปั๊บเขาเริ่มมาเรียนเองแล้วว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแก่แล้วเนี่ยเพิ่งรู้แล้วว่านั่งแล้วเมื่อยเพิ่งรู้แล้วหายใจติดขัดเพราะความสงบนั่นน่ะมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยน่ะตื่นขึ้นมาหรือพูดง่ายๆความสงบก็คือจิตของเราที่มีคุณภาพเขาเรียนเองโยมไม่ต้องถามหลวงพ่อกำหนดรู้อะไรเขาเห็นอะไรอ่ะโยมก็มองอันนั้นเขาเห็นกายมองกายเห็นความรู้สึกก็มองความรู้สึกเห็นกำลังคิดก็มองความคิดเห็นใจกำลังรู้สึกยังไงก็มองใจแค่นั้นเองแล้วก็มองด้วยความเข้าใจมองแบบเรียนรู้มองแบบเรียนรู้ว่าใครเนี่ยเรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยเรียนรู้อย่างนี้เหรอเรียนรู้ว่าโอ้โหเรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอเรียนรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับเรียนรู้เข้าไปมองแบบเรียนรู้ได้ไหมไม่ใช่มองแบบเฉยๆมองแบบเรียนรู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าร่างกายนี้ไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายมองแบบเรียนรู้นะหรือหลวงพ่อเบื้องต้นหลวงพ่อฝึกให้โยมมองแบบตรวจให้ละเอียดเลยร่างกายแต่ละส่วน
ตรวจเลยว่ามันมีดินน้ำลมไฟมันมีเย็นมีร้อนอ่อนแข็งเรียนรู้ด้วยการตรวจหรือจะสมัยใหม่เขาเรียกว่าสแกนเลยเรียนแบบสแกนนิ่งเลยสแกนร่างกายเลยว่าใครเนี่ยสแกนดูสิเรียนรู้ดูสิตรวจดูสิเรียนรู้จากใครไม่ใช่จากสมองมันต้องก้มดูจากความสงบความสงบคือจิตเราอะสงบก่อนแล้วค่อยฝึกวิปัสสนาเลยเพราะว่าโยมฝึกสมาธิมานานมากแล้วโยมฝึกสมาธิจนเรียกว่าบอกว่าสงบได้ไหมได้อยู่แล้วพอบอกหยุดคิดได้ไหมแต่โยมหยุดคิดแล้วโยมต้องเรียนรู้แล้วเดี๋ยวจะเกิดวิปัสสนาฐานถ้าโยมหยุดคิดเฉยๆมันก็เบื่อไม่รู้หยุดคิดไปทำไมโอเคนะแต่ถ้าหยุดคิดแล้วก็เรียนรู้ตอนนี้มันจะเกิดวิปัสสนาญาณโอเคไหมตอนนี้ทุกที่เนี่ยนะเราบอกฝึกสมาธินะแต่จริงๆเราฝึกสมาธิถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาหรือพูดได้ง่ายพื้นฐานความสงบของเราในชีวิตประจำวันที่เรารู้จักอดทนข่มใจเวลาใครเขาว่าเรารู้จักข่มใจไว้สงบแค่นั้นน่ะมาเจริญวิปัสสนาได้แล้วไม่ต้องสงบลึกซึ้งมากหรอกเอาสงบตรงที่ข่มใจเป็นไหมสงบตรงที่รู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นไหมได้ไหมเอาสงบแค่นั้นน่ะพอแล้วเพราะนั้นไม่ต้องยับยั้งชั่งใจแต่บอกเขาบอกว่าอยู่กับความสงบได้ไหมฝึกอยู่กับความสงบเพราะว่าเราก็มีงานมีการเราก็ถ้าไม่มีความสงบเราทำงานการไม่ประสบความสำเร็จหรอกฟุ้งก็มีแต่สงบก็มีเอาสงบแบบที่ว่าเราทำงานแล้วมันสงบเอาแค่นั้นพอละแล้วอยู่กับความสงบด้วยการยิ้มเบิกบานดิพอยิ้มเบิกบานความสงบก็จะมากขึ้นนะแล้วก็ยิ้มเบิกบานความสงบก็จะมีมากขึ้นเพราะนั้นโยมก็อยู่กับความสงบด้วยความยิ้มเบิกบานผ่อนคลายนะตอนนี้แค่เริ่มต้นไตเติ้ล